ท่านผู้ชมนะฮะกลับเข้าสู่รายการธรรมจิตครับกับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมจิตผมอยู่กับผมนะฮะแล้วก็พี่สุเทพประยุทธิทักษ์นะครับพี่เทพครับณตอนนี้แล้วนะฮะเป็นช่วงสุดท้ายผมว่าหลากหลายคนที่ชมรายการเราวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับนะฮะมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับทั้งหมด3ท่านด้วยกัน3ท่านด้วยกันคือผู้โชคดีเนี่ยเรามอบให้ท่านนะชมรายการไปนะฮะแล้วก็รับเรื่องราวดีไปนะฮะก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ผลอินด้วยครับ5ท่านนะฮะแต่ผมเห็นทําอะไรหลายคนนะหลายที่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสวยๆจริงๆสวยงามมากแล้วโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยเป็นมังกรเนี่ยนะครับฮะพี่เทพในส่วนตัวแล้วพี่ก็กราบสักการะท่านตลอดที่เกิดผมเด็กฟังทนฮะผมพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยคือมันบิดาครับเวลาไปที่องค์เวียนใหญ่พี่ก็ไปกราบท่านกราบท่านตรงนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเรียนป.1 ป.2 อะไรเงี้ยเขาก็มีเดินขบวนไปวางครับพุงหลีดประมาณนั้นนะฮะพี่เทพก็มีความสักการะนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะทุกคนก็มีครูบาอาจารย์ฉะนั้นแล้วนะแน่นอนเหมือนพี่สุเทพเคารพนาศีกรุเทพเนี่ยหรือนะฮะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนี่นะครับเราก็เชื่อว่าทุกท่านนะฮะก็ต้องการระลึกถึงการแสดงมุทิตาจิตกับครูบาอาจารย์นะฮะวันที่5ที่6เมษายนนี้นะกับครอบครัวมิเรเคิลแชนแนลนะฮะเรามีโอกาสที่จะไหว้ครูครอบครัวประจำปีกันนะครับจัดที่นะฮะกันตนาบางใหญ่ของเราเนี่ยครับนะตรงนี้เลยนะสตูดิโอตรงนี้นะครับงานเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ช่วงเย็นนะครับ4ช่วงเย็นไม่ต้องลงทะเบียนแต่5 6โทรกลับมานิดนึงเพราะเราจะได้ครอบครูไหว้ครูประจำปีของครอบครัวมิราเคิล Channel นะครับมีการร่วมบุญสร้างกุศลกันแล้วก็มีโอกาสได้พบศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะมีโอกาสได้ร่วมบุญในการสร้างหลวงพ่อทันใจมีโอกาสที่สร้างพระธาตุด้วยกันแล้วก็มีโอกาสสร้างโบสถ์ทั้ง13หลังฉะนั้นเรียนเชิญเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมาร่วมบุญมาสร้างกุศลกันแน่นอนฮะสิทธิ์มีครูเหมือนงูมีพิษนะครับพิษดีนะไม่ใช่พิษร้ายนะครับนะฮะฉะนั้นใครจะครอบครูไหว้ครูก็โทรเข้ามาครับหมายเลขคนที่ปากคนสตูดิโอกันตนาบางใหญ่บางใหญ่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะเลยไปทางนู้นไม่ใช่นะครับสมัยก่อนนะอยู่นะที่สารยาครับมูวี่ทาวน์แต่ที่นี่นะครับพบกันครับอ่ะมาต่อกันที่นะครับ SMS ต่อเลยนะครับนะฮะ SMS นี้นะฮะ SMS นะครับคุณยนต์ระดานะครับซื้อบ้านใหม่อ๋อนี่นะคงจะได้รับการตอบไปแล้วนะครับนะฮะตอบไปแล้วเมื่อกี้นะครับต้องมานะครับต่อไปคุณถวันพรนะครับถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภขอบคุณจากปทุมธานี98 9589นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชานะฮะท้าวเวสสุวรรณนะครับหรือเทพเจ้าไฉนเยก็ได้ขอพรเสร็จแล้วก็ตามอย่าลืมนะฮะการให้ทานนะฮะเป็นนิสัยเราจะทำให้นะสภาวะเรื่องเทพรักษานะนะเทวดามาคุ้มครองเราอย่างต่อเนื่องหลังๆปีนี้รอบปีนี้กับเรื่องสัตว์กับเรื่องการทำทานเนี่ยอยากให้สวรรค์พรเนี่ยทำในช่วงเมษาทำบ่อยๆนะครับแล้วผลดีจะตามมานะครับครับมาต่อกันที่คุณปณิธานมีโอกาสเรียนจบปริญญาโทนะครับมีธุรกิจนะสองสิ่งนี้มาแน่ๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมานะในเร็วๆปีนี้ด้วยคือพูดง่ายปีนี้นะบางคนอยากเรียนต่อแต่คุณปณิธานเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความแน่ๆเพราะเขามีปณิธานครับนะครับปะปฏิฐานนะครับขอให้ธุรกิจของคุณนะน่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วสามารถทำได้ไวต่อยอดตัวเองได้ดีครับขอให้ประสบความสำเร็จด้วยแล้วกันนะครับคุณปณิธานครับปณิธานครับแล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายสุดของรายการนะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวของชีวิตนะครับเรื่องราวของลิขิตเรื่องลายเซ็นนะครับเราก็ต้องมีของฝันรางวัลแจกท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะมีท่านผู้ชมที่ส่งเอ็กเข้ามานะแล้วได้ของฝันรางวัลไปอ่านนะครับมีชื่อขึ้นแล้วครับนี่แหละฮะทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมอบให้5ท่านส่วนไลฟ์สดๆเดี๋ยวให้พี่สุเทพเลือกแล้วผมจะให้น้องทีมงานมิราเคิลตอบให้นะฮะทางแฟนเพจเลยนะครับได้ครับโอ้วันนี้พี่สุเทพนะครับครับนะมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างครับนะฮะมาท้ายรายการแล้วก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายของอาจารย์ครับพอวันที่5นี่ให้มาร่วมกันอยู่ที่นี่แล้วกันก็จะเจอผมเจออาจารย์ชนิดสีกินดีและมีนักร้องนักแสดงหลายคนนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาร่วมทำบุญกันวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่สุเทพด้วยนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมะรืนนี้พบกันอีก2วันวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ